สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคอร์สด i จิ t a ลซีอ for retail business 25ขั้นตอนสร้างธุรกิจคาร์บลีออนไลน์จากโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวตอนนี้เราก็อยู่กันในบทที่2นะครับออนไลน์รีเทลเลอธุรกิจคาร์บลีออนไลน์ในบทนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ออทําความเข้าใจกับโครงสร้างของธุรกิจคาร์บลีในภาพใหญ่จากนั้นนําความเข้าใจนั้นมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ การออกแบบและการสร้างธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของตัวเองจะได้เรียนรู้นะครับในการออกแบบธุรกิจการวางเป้าหมายกลุ่มลูกค้าแล้วก็การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆบนโลกออนไลน์เพื่อที่จะทําให้นะครับการขายของออนไลน์ของคุณนั้นมีความเป็นระบบและเติบโตได้คุณจะเติบโตจากพอค้าแม่ขายไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่า entrepreneur นะครับ เรามาเริ่มกันเลยขั้นที่1โครงสร้างนักสุรกิจค้าปลีกตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการขายแบบ business to customer หรือว่า B 2 C นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยิน B 2 B บ้าง B 2 C บ้างมันคืออะไรสำหรับ B 2 B นะครับก็คือ business to business เป็นการขายสินค้านะครับระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองอาทิเช่นคนที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบ ก็ขายวัตถุดิบให้กับเจ้าของโรงงานที่เป็นผู้ผลิตเพื่อที่เขาจะได้ผลิตสินค้านะครับไปส่งมอบให้กับ end user end user ก็คือเป็นลูกค้ารายย่อยลูกค้าปลีกหรือว่าเป็น customer นั่นเองฉะนั้นเนี่ยเจ้าของวัตถุดิบนะครับกับเจ้าของโรงงานอันนี้เป็นการขายแบบ b 2 b ส่วนโรงงานขายให้กับทางห้างค้าปลีกแล้วก็จากนั้นห้างค้าปลีกเนี่ยนำไปขายให้กับคนที่เป็น ลูกค้าทั่วไปรายย่อยตรงนั้นแหละครับคือจุดที่ห้างค้าปลีกนะครับกับลูกค้ารายย่อยเนี่ยเป็นรูปแบบของ b 2 c แล้วก็คือ business to customer และนี่คือส่วนที่คุณจะเป็นนะครับคือคุณขายสินค้าให้กับ customer หรือว่า end user นั่นเองหน้าที่ของนักธุรกิจค้าปลีกมี2ฝั่งฝั่งแรกคือ sourcing and buying สรรหารและสั่งซื้อนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คุณต้องดีลงานกับ supplier แก่การสรรหาผู้ค้าผู้ผลิตนะครับผู้ค้าส่งในการที่คุณจะซื้อวัตถุดิบต่างๆนะครับมาประกอบนะครับมาแปรรูปเพื่อให้มันเป็นสินค้าสำเร็จรูปและก็สามารถส่งมอบให้กับคัสเตอร์เมอร์ของคุณได้อีกฝั่งหนึ่งคือเซลล์สัจมาร์เก็ตติ้งนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่นะครับของนักธุรกิจเช่นกันที่จะต้องทำภารกิจในการขายและการตลาดให้กับสินค้าเพื่อจะสามารถที่จะ ขายออกไปได้นะครับถึงมือ c u s t o อร์ของคุณหรือว่าลูกค้า supplier นะครับ supplier หรือว่าเป็นคนที่ขายสินค้านะครับผมให้กับผู้ค้าปลีกนะครับก็จะมี2แบบหลักๆนะครับผมแบบแรกคือ manufacturer หรือว่าเป็นผู้ผลิตกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ผลิตสินค้านะครับแล้วก็การที่ซื้อจาก manufacturer ครับ คุณจะได้ราคาที่เป็นราคาต่ำสุดเลยนะฮะถ้าจะต่ำสุดเลยคือเป็นราคาต้นทุนจากโรงงานฉะนั้นการซื้อจาก manufacturer ไปขายจะทำให้คุณมีอัตราส,ส่วนของกำไรนะฮะหรือว่าเรียกว่า profit margin สูงที่สุดแต่อย่างไรก็ดีการรับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงคุณอาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่เรียกว่า minimum order หรือว่าการสั่งขั้นต่า เป็นจำนวนมากนะฮะคือต่อให้สั่งขั้นต่ำก็ยังถือว่าเยอะอาจจะแบบเรียกว่าเป็น1ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่า2อตู้ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือวอลลุ่มโครงสร้างนะครับจะเป็นแบบนี้คนที่จะซื้อสินค้าจาก Manufacturer ก็อาจจะได้แก่คนที่ทํา OEM หรือว่า r r i i n n l l q u u p p m n t t m n u u f c t u u r r ครับก็เป็นการที่ว่า คุณไปสั่งเขาผลิตสินค้าแล้วก็ตีแบรนด์ให้คุณนั่นเองนะครับคือกลุ่มของคนที่สร้างแบรนด์ได้แก่คนที่ขายเครื่องสําอางคนที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเสื้อผ้านะครับก็ไปสั่งทำแล้วตีแบรนด์แล้วคุณก็เอาไปขายนะครับโดยคุณอาจจะเอาไปขายถึงลูกค้าที่เป็น customers หรือว่า end user โดยตรงก็ได้แล้วก็อาจจะเอาไปขายผ่านตัวแทนก็ได้นะครับอันนี้คือในกลุ่มของคนที่สร้างแบรนด์ สั่งผลิตเพื่อสร้างแบรนด์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซลดิสทริบิวเตอร์ครับตัวนี้คือเป็นคนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็นการที่คุณไปดีลกับทางโรงงานผู้ผลิตแล้วก็บอกว่าจะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในพื้นที่หรือว่าในประเทศอะไรก็แล้วแต่ส่วนอันต่อมาก็คือเป็นการซื้อแบบโฮเซลโฮเซลเลอร์นั่นเองก็ซื้อมาจากโรงงาน เพื่อที่จะนำไปขายต่อนะครับขายต่อในราคาส่งอีกทีหนึ่งแล้วคุณก็บวกกำไรเข้าไปความแตกต่างก็คือการที่เป็นโซลิส i ิวเตอร์เนี่ยหรือตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวตรงนี้คุณอาจจะทำไปเพื่อที่ว่าเป็นการตรีกรอบนะฮะทางการค้าว่ามีแต่คุณเท่านั้นรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ที่คุณแอดไซน์ให้มีสิทธิ ในการขายในพื้นที่ในประเทศนั้นเท่าน,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 นั้นนะครับที่สามารถนําไปขายด้วยกันได้การทําแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมนะฮะราคานะฮะราคาขายได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามีแต่กลุ่มของคุณเท่านั้นที่ขายได้โดยคุณอาจจะไปขายผ่านทางร้านค้าปลีกที่อยู่ในเชนของคุณเองแล้วก็การแต่งตั้งคนที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่า affiliate เนี่ยเข้ามา ช่วยขายส่วน wholesaler เนี่ยเป็นการที่ว่าเป็นผู้ค้าส่งกลุ่มนี้คือรับมาจากโรงงานอีกทีหนึง่งนะราคาที่ถูกนะครับแล้วก็คุณก็แบกรับเอา minimum order เป็นจำนวนมากจากนั้นคุณก็คือมาตัดขายย่อยให้กับคนที่เป็นผู้ค้าปลีกรายย่อยต่างๆเนี่ยรับมาขายจากคุณต่อกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้มีมาตรการในเรื่องของการควบคุมราคาแต่อย่างใดฉะนั้น r ี t a i l e r หรือผู้ค้าปลีกต่างๆที่มาซื้อต่อจากโฮเ l e s a เลอรเนี่ยก็อาจจะไปขายแข่งขันกันเองตัดราคากันเองก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ทําให้เกิดเรื่องของสงครามราคาขึ้นมาต่อมานะครับก็คือ Supplier อที่เป็นโฮเ l e s a เลอร์นั่นเองก็อย่างที่บอกครับว่าโฮเ l e s a เลอคือคนที่ซื้อสินค้าต่อจากเมน u f a c t เ r อรในปริมาณมากนะครับจำนวนมากแล้วก็เอามาแบ่งขายต่อให้กับกลุ่มที่เป็นรีเทลเลอร กลุ่มนี้ก็คือจะเป็นคนที่เป็นผู้ค้าปลีกนะฮะรายย่อยคนที่ทําธุรกิจใหม่เงินลงทุนยังไม่เยอะนะครับก็เลือกที่จะไปซื้อสินค้าจาก w h o ซ e s a l e r เพราะว่า1คือมีจํานวนสั่งขั้นต่ำนะฮะที่น้อยกว่าซื้อโดยตรงจากโรงงานและแน่นอนครับก็ต้องเรียกว่าซื้อในราคาที่อาจจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็บวกกาไรได้อีกนิดหน่อยทําให้ตัวเองนั้นก็ยังพอมี profit margin อยู่บ้างนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นโมเดล นะครับเกี่ยวกับโครงสร้างของซัพพลายเออร์นะครับในธุรกิจค้าปลีกนะครับในภาพรวม